สำหรับประชุมกิจกรรมที่น่าสนใจจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชิญติดตามครับนายพรพศบัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาแกนนำ VC Spirit ยุวอาสาโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Chip and Share ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life ประจำปี2561เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมเพชรเกษมแกรนด์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งโครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life เริ่มตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่10กิจกรรมในครั้งนี้เด็กและเยาวชนจะลงพื้นที่ปฏิบัติการณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรือสวนใหม่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์สาโสภานักเรียนจากโรงเรียนพนมรงค์รักวิทยาจังหวัดสุรินทร์ครับตัวแทนอาจิตอาสาวีสปิริตจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เรามาทำความสะอาดสวนเฉลิมพระเกียรติหรือสวนใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ครับก็มีความรู้สึกดีใจครับที่ทางพี่ๆหรือทางค่ายได้จัดกิจกรรมดีๆให้เราได้มาทำความสะอาดกันในวันนี้ความประทับใจวันนี้ก็คือได้เห็นเพื่อนๆต่างโรงเรียนกันทั้งที่อยู่ต่างโรงเรียนกันแต่กลับมีความสามัคคีและร่วมมือกันในการทำความสะอาดสถานที่แห่งนี้ครับสถานที่แห่งนี้จึงได้รับความมีความสะอาดครับมีความสะอาดและมีความสวยงามกลับมาเช่นเดิมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุรธรจันทศรีมาจากโรงเรียนรัตนบุรีค่ะวันนี้ได้มาทำความสะอาดที่สวนสาธารณะหรือสวนใหม่นะคะได้มาทำเก็บขยะกวาดขยะล้างห้องน้ำและดิฉันเห็นว่าการที่ได้ทำความสะอาดให้สวนรวมมันเป็นสิ่งที่ฉันภาคภูมิใจมากและอยากเห็นสวนรวมมีความสะอาดต่อไปยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการบูรณาการร่วมกับจังหวัดสุรินทร์จัดอบรมพัฒนาแกนนำ VC Spirit ยุวอาสาโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Chip and Share ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ภาคประชาสังคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลังประชารัฐพลังประชาชนเสริมสร้างจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชนปลูกต้นกล้าความดีให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป